ลพบุรีไม่ใช่ชลบุรีใช่ใช่สรุปสัตหีบอยู่จังหวัดอะไรลพบุรีกูก็ว่างั้นแหละกูเรียนมาเหมือนกันใช่ป่ะไปเข้าค่ายเออกี่เปอร์เซ็นต์มาถ่ายใช่อะจะมาถ่ายสรุปอยู่ลพบุรีหรือชลบุรีสัตหีบอะเออลพบุรีเออกูก็ว่างั้นแหละกูว่าคุณครูสอนกูมาผิดกูจะสอนกูมาประจำเลยนะว่าจัดอาหีบอยู่ชลบุรีชลบุรีกูโตมากูนึกว่าอยู่ชลบุรีมาแล้วเนี่ยสามสิบกว่าปีเนี่ยกูเพิ่งจะรู้ว่าก็ที่สัตหีบอยู่อะไรนะฮะสัตหีบอยู่เลยลบบุรีโอเคแต่ลองกด Google เซิร์ชดิลองกด Google เซิร์ชดิว่าสัตหีบอยู่ที่ไหนสัตหีบอยู่ลบบุรีโอเคสัตหีบมันเป็นอำเภอไม่ใช่หรอเออเอาเถอะนะเองไม่ต้องเสียงท่านเองกด Google ก่อน Google รูปตัวจีสัตหีบอยู่ชลบุรีลพบุรีเป็นอำเภอลพบุรีอำเภอสัตหีบเอ้ยได้ยังผมบอกให้กด Google อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสัตหีบอ่ะเอาก่อนอยู่ลพบุรีมันเอาต้องเอาชนะให้ได้เดี๋ยวเออเอาพิมพ์ไปพิมพ์ไปเลยว่าสัตหีบอยู่จังหวัดอะไรใช่ค่ะเพราะว่าเขียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเอ็งอ่านได้ข่าวมาปะเนี่ยฮะรู้สอนมานี่เอ็งฟังจากใครมาไปเข้าค่ายไอ้ฟังจากใครมาเนี่ยว่าที่ข่าวไฟไหม้อยู่ลพบุรีเนี่ยชลบุรีเออสรุปอยู่ไหนกระหันแล้วถามมาบอกกล้องนี้ว่าสัตหีบอยู่เลยสัตหีบอยู่ห่างจากจังหวัดชลบุรีแล้วสรุปประมาณ85 กิโลเมตรแล้วสรุปสัตหีบอยู่จังหวัดอะไรลพบุรี